ณอีกครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนตอนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงการเดินเกมการลงทุนสู่ความมั่งคั่งของเสือ9ชีวิตแห่งวงการโบรกเกอร์นักเสกหุ้นมือทองอย่างคุณชาญชัยคุณถาวรากรผู้ที่คร่ำวอดในวงการตลาดทุนยังยาวนานกว่า30ปีผ่านร้อนผ่านหนาวในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงมาหลายต่อหลายค่ายครับไม่ว่าจะเป็นบล.เอเพ็กซ์บล.เคทีบีบล.แอตคินสันจนกระทั่งล่าสุดมาตั้งบริษัทหลักทรัพย์น้องใหม่ในชื่อบล. ASL ถือหุ้น 60% ครับโดยมีตระกูลเศรษฐีวันตระกูลค้าข้าวอย่างไทยฟ้าเป็นผู้ถือหุ้นตามมาคุณชาญชัยนี่แหละครับคือเจ้านายของคุณสิบกรขาวสะอาดนักคุยหุ้นที่ตลาดรู้จักกันดีในช่วงที่คุณชาญชัยห่างเหินจากการเป็นผู้บริหารโบรกเขาคือนักลงทุนมือทองลงทุนมากมายหลายตัวครับทั้งบริษัท SPCG ก่อนจะโบกมือลาคุณวันดีคุณชรยาคงครับมาถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หรือว่า ITD นั่นเองและในปัจจุบันเขายังถือหุ้นใหญ่ของบริษัทล็อกควอตจำกัดมหาชนครับสัดส่วนกว่า 34% และบมจ. อสมท.หรือว่า MCOT 0.62% การรีเทิร์นสู่เส้นทางโบรกเกอร์อีกครั้งของคุณชันชัยเขาบอกครับว่าเป็นเพราะเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนี้จากปริมาณการซื้อขายต่อวันที่มากขึ้นโดยมองไปไกลกว่านั้นก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีปริมาณการซื้อขายแตะถึง 100,000 ล้านบาทต่อวันได้ไม่ยากหลังจากวอลลุ่มครึ่งปีนะครับอยู่ที่เฉลี่ยวันละ 50,000 ล้านบาทจากเดิม 30,000 ล้านบาทนี่มันโตขึ้นกว่า 40% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีบริษัทจดทะเบียนเดินหน้าเข้าตลาดมากขึ้นวันนี้ถ้าเราดูวันนี้เนี่ยวันนี้มันนิ่งอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านถ้าเรามองย้อนหลังไปสักปีนึงอะเอเวอเรจมันอยู่ที่ประมาณ 30,000ครับผ่านมาปีกว่าๆมันขึ้นมา 50,000 มันโตขึ้นมาเกือบ40นะครับมีบางวันขึ้นไป 60,000 มีวันนึงขึ้นไป 100,000 นะครับเมื่อหลายๆตลาดในรีเจียนนี้มันแพ็คเข้ารวมกันเนี่ยนะครับจำนวนบริษัทจดทะเบียนมันต้องเติบโตและเพิ่มขึ้นนะครับผมเชื่อว่าในปี2ปีหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับโอกาสที่วอลุ่มเราขึ้นมาแตะเฉียดแสนล้านน่าจะมีสูงครับการดำเนินธุรกิจของบล. ASL นั้นคุณชันชัยระบุครับว่าจะเน้นไปที่ฐานลูกค้าเดิมที่เขาคุ้นเคยเป็นหลักแต่ไม่ถึงขั้นโหมแหลกเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งมากนักก็เริ่มต้นจากที่ผมคลุกคลีอยู่ในวงการมานานมากกว่า30ปีนะครับสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นความชอบนะครับที่เราอยู่มานานแล้วก็เห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมันไปไกลแล้วก็ที่สำคัญเราก็มองว่าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น AEC ใช่ไหมครับด้วยภูมิประเทศที่เราเป็นแกนกลางที่เราจะมีโอกาสเติบโตไปในอนาคตยกตัวอย่างจากเราดูจากวอลุ่มที่มันเติบโตแล้วมันพัฒนามาใช่ไหมครับจาก 2,000 ล้านมา 5,000 ล้านมา 10,000 ล้านมา 50,000 ล้านมีบางวันที่ผ่านมามันแตะขึ้นมาระดับแสนล้านดังนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็คงจาก 50,000 ไป 60,000 ไป 80,000 น่าจะพลิกที่แสนล้านเหมือนอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นอยู่นะครับมันยังมีโอกาสในการที่มีช่องว่างที่เราจะเข้ามาทำธุรกิจโดยบริษัทจะเน้นการเทรดออนไลน์กว่า 80% ครับมาร์เก็ตติ้งจะมีอยู่ 20% เป้าขั้นแรกของบริษัทก็คือการเปิดบัญชี 1,000 บัญชีและใน2ปีจะมี 20,000 บัญชีพร้อมๆกับการเดินกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับลูกค้าเช่นการแนะนำการลงทุนผ่านไลน์ครับรวมไปถึงจะมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆในการดึงดูดลูกค้าและก็จะดำเนินธุรกิจแบบ One Stop Service คิดค่าคอมมิชชั่นที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าพอใจโดยขณะนี้ครับจะเดินหน้าธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นหลักก่อนครับก่อนที่จะขยายไลน์ไปสู่ด้านการเป็นที่ปรึกษาการจัดการกองทุนรวมและอื่นๆพร้อมกันนี้ครับยังดึงนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างคุณธวัชชัยอัศวพรใจมาร่วมเดินหน้าธุรกิจด้วยการที่เราเป้าหมายที่เราเข้ามาแนวที่หนึ่งก็คือเราต้องมองว่าที่สำคัญเนี่ยเราขอเข้ามาเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโอกาสและเป้าหมายทางธุรกิจที่มันจะเติบโตพร้อมๆกับประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ในรีเจียนนี้ที่จะเป็น AEC นะครับเราก็เชื่อว่าการที่จะพัฒนาก้าวขึ้นไปในวงกว้างธุรกิจออนไลน์น่าจะเป็นตัวที่มียุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ดังนั้นเป้าหมายที่เรามองธุรกิจของเราจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจออนไลน์นะครับเราให้ความสำคัญกับธุรกิจออนไลน์ไว้กว่า 80% อีก 20% เป็นธุรกิจที่เป็น professional แบบที่โลเกอร์ทำที่ต้องพึ่งพา marketing นะครับเราก็จะมองภาพอย่างนั้นผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าผมจะให้ความสำคัญที่จำนวนบัญชีมากกว่าเพราะเนื่องจากธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันคล้ายๆกับธุรกิจที่ทำเมมเบอร์นะครับจำนวนเมมเบอร์เพิ่มขึ้นนะครับปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเมมเบอร์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเราคาดการณ์ว่า6เดือนที่เหลือเนี่ยเราอยากจะเห็นบัญชีสักประมาณ1,000 บัญชีครับส่วนวอลุ่มจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่การบริหารต้นทุนว่าต้นทุนเราจะบริหารอย่างไรผมมองว่าสิ่งที่เราต้องทำมันต้องที่สำคัญนะก็คือ1ต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับอันที่2เนี่ยถ้าตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้วเนี่ยบริการเราควรจะต้องเป็น one stop service นะครับอันต่อมาก็คือความสำคัญระหว่างพนักงานกับลูกค้าเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันได้นะครับนี่การที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นออนไลน์นะครับสิ่งที่เราจะทำเราก็ต้องทำออนไลน์เราให้ดีที่สุดเราก็ต้องทำธุรกิจออนไลน์ให้เราเป็น one stop service นะครับมีราคาที่เหมาะสมนะครับที่ไม่ทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่ามันแพงไปในขณะเดียวกันถ้าราคามันจะถูกมันจะต้องมีคุณภาพที่ตอบโจทย์เขาได้ด้วย อันที่หนึ่งนะครับเราหนีไม่พ้นต้องใช้สื่อนะครับเราจะต้องใช้สื่อโฆษณาอันที่สองเนี่ยเราก็มีเอาท์เล็ตที่เราจอยเวนเจอร์นะที่เราไปทำบัตเตอร์เทรดกับคนอื่นเช่นเรามีเซ็นกับ Coffee Bean Tea Leaf ไว้นะครับในช่วง3เดือนแรกมีสาขาที่อยู่4แห่งที่อยู่ในห้างนะครับเราก็จะมีคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ฐานลูกค้าเดิมในช่วงต้นนะครับในช่วงต้นเราจะทำอยู่แค่นี้เท่านั้นเองครบหมดครับเป็นฟูลไลเซนส์เป็นไลเซนส์ประเภทกอคือครบทุกอย่างก็ค่อยๆแอคทีเวตไปนะครับจนกว่าเราพร้อมนะครับช่วงใดก็ตามที่เรามีความพร้อมเราก็จะแอคทีเวตให้ครบตามไลเซนส์ที่เรามีก็ลองเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับwwasl.security.com นะครับในเว็บไซต์ของเราสิ่งที่เหมือนก็เหมือน iOS เราคุ้นเคยกับ iPhone ยังไงเข้ามาก็จะคล้ายๆกันนะครับอันต่อมาในเว็บไซต์ที่เรามีอยู่เนี่ยเชื่อว่าจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเทรดที่ลูกค้าคุ้นเคยแล้วก็จะมีโปรแกรมเทรดที่คุ้นเคยนะครับทีมรีเสิร์ชที่มีความเชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ในเว็บเปิดเข้ามาก็จะเห็นรีเสิร์ชงานรีเสิร์ชนะครับแม้กระทั่งการแชทต่างๆเพื่อที่จะสอบถามทีมรีเสิร์ชของเราแล้วก็จะมีระบบไว้ให้นะครับข้อมูลข่าวสารตามสำนักข่าวต่างๆแล้วก็มีไว้ให้กราฟเรียลไทม์แล้วก็มีไว้ให้แล้วก็อื่นๆที่จะมีเซอร์วิสต่อไปในอนาคตในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนะครับอย่างในเรื่องของโลเคชันสถานที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละบล็อกเกอร์ตั้งสถานที่อยู่ในการเมืองตึกหรูนะครับแต่ไอเดียของคุณชันชัยก็คือจะอยู่อีกที่หนึ่งเป็นโลเคชันของตัวเองและใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นในการสื่อสารหรือแม้กระทั่งในการเปิดบัญชีนะครับภาพตรงนั้นเองจะสามารถที่จะลดต้นทุนลงไปได้อยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมองเห็นภาพและอย่างก็คือว่าการที่เราใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสารต่างๆในการซื้อขายต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยอันนี้น่าจะใช่นะครับนะฮะเนี่ยก็คือไอเดียนึงก็คือนักลงทุนทุกคนมีโมบายโฟนทำไมเราไม่ใช้โมบายโฟนในนี้ในการติดต่อลูกค้าอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงนะบริษัทหลักทรัพย์ ASL เราก็จะมีข้อคิดหรือว่าข้อแนะนำในการศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเปิดเป็นลักษณะแชทรูมเพื่อการศึกษาตรงนี้ก็ได้คณะลงทุนก็เข้ามารีจิสเตอร์เข้ามาแล้วก็คุยกันก็โต้ตอบกันในแง่ของการศึกษาหรือในอีกห้องนึงก็จะเป็นในแง่ของการปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ต่างๆนะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรระดับราคาอยู่ตรงไหนที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแพงไปไหมถูกไปไหมอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็คือห้องสนทนาเราเป็นภาพกว้างซะมากกว่านะครับยังเป็นลักษณะของการให้ความรู้นะครับและในแง่ของการปรึกษากันนะครับคุณชาญชัยยังวางเกมที่จะปั้น ASL เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างที่เคยเชี่ยวชาญครับ
แต่นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะสามารถสร้างกำไรได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ใน3ปีได้แค่ไหนอย่างไรจริงๆทุกคนก็คิดว่าแผนอยากจะเข้าตลาดนะครับเราคิดว่าพร้อมเมื่อไหร่เราจะเข้าเมื่อนั้นนะฮะแต่เกณฑ์ตลาดก็บอกว่าต้องอย่างน้อย3ปีนะครับเราดูว่าเราพร้อมเรามีความพร้อมเมื่อไหร่เราก็ไปเมื่อนั้นนะถ้ายังไม่พร้อมมันก็ยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่ากี่ปีจะเข้าถ้าถามว่าอยากก็จะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาแกะพรลงทุนของคุณชันชัยกันต่อใน Inside Stock ครับ